สวัสดีตอนเช้าที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่อีแม่ลูกค้ามาจากอเมริกานางแข่งตีกอล์ฟแล้วนางชนะแล้วนางต้องแบบว่าใส่ชุดนี้สีเขียวเนี่ยคือรับถ้วยรางวัลนางบอกก่อนที่นางจะไปถ่ายรูปรับถ้วยรางวัลนางอยากให้สูตรนางนะให้ดูแบบมีสีสันนางไปซื้อตัวนี้มาผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงซื้อตัวนี้มาบอกให้ฉันใส่เป็นขอบตามนี้อย่างนี้แต่ว่ามันสวยเนาะนางเข้าใจเลือกตัวนี้มานะนางเป็นคนซื้อตัวนี้มาด้วยนะแล้วมาให้ฉันใส่ตัวนี้ให้ใส่โดยรอบขอบกระเป๋าขอบชายเสื้อนะใส่เข้าไปเขาบอกนะเขาบอกให้ใส่ทุกมุมที่อเมริกาไม่มีช่างซ่อมหรอกค่ะทำไมเตะไปถึงอังกฤษแต่ก็ดีใจนะที่เอามาให้ดาทำดาจะได้เรียนรู้งานใหม่ๆเพราะมันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากตัวนี้คือดาไม่เคยทำมาก่อนคือทุกสิ่งทุกอย่างจะลงด้วยมือนะอีแม่นะเดี๋ยวเรามาทำกันเนาะอันดับแรกนะแม่นะแกต้องมีผ้ากาวนะนี่คือเป็นกาวหลอดนะที่ฉันซื้อมาใช้กับเส้นกุ้นตัวนี้เวลาเราตัดตรงเส้นกุ้นนะอีแม่มันจะลุ่ยออกพอเราใช้กาวล็อกปุ๊บมันก็จะแห้งแล้วเส้นกุ้นมันก็ไม่ลุ่ยนะอีแม่นะมันจะดูดีมากเลยนะต่อไปแกต้องมีได้แบบนี้นะเขาเรียกว่าได้ใสอ่ะได้แบบลายโยเย็บแล้วมองไม่เห็นอ่ะแกแบบเนี้ยเส้นบางๆเนี่ยเวลาแกเย็บสอยเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นด้านข้างนะแกมันจะเก็บงานได้ดีเวอร์แกมีความจำเป็นต้องมีถ้ามีไม่มีแกก็ไปตามล่าหาซื้อในอเมซอนนะแม่นะใกล้จะเสร็จแล้วแม่ฉันจะทำให้แกดูนิดเดียวนะแค่นิดเดียวพอแกมาดูตอนจบเป็นไงล่ะอุ้ยมันมองไม่เห็นจริงๆแม่มันมองไม่เห็นจริงๆแกไปตามล่าหาซื้อเลยนะแม่นะใกล้แล้วนะแม่นะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะฉันก็เริ่มมาเทปอะไรฉันก็เริ่มมาวางแล้วล่ะแล้วฉันก็ตัดแล้วก็กาวแปะตรงหัวมันรอให้กาวแห้งฉันก็มาเย็บเป็นไงแม่3 ชั่วโมงคุ้มไหมโลดอยู่เนาะ